ิดตัวไปแล้วเมื่อต้นปีนี้ในงาน Detroit Auto Show 2019สำหรับรถสปอร์ตระดับตำนานอย่าง Toyota Supra เจเนเรชั่นที่5ที่ทีมรถแข่งอย่าง Toyota Gazoo Racing ได้เข้ามามีส่วนร่วมครั้งแรกในการออกแบบและมีการพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกันกับ BMW C4 เจเนเรชั่นใหม่แต่หลังจากการเปิดตัวไปแล้วก็จะรับเสียงตอบรับทั้งในด้านบวกและลบไปพร้อมๆกันแต่ก่อนที่จะเริ่มจำหน่ายในอเมริกาในเดือนกรกฎาคมนี้ Toyota ก็ได้เผยแพร่ข้อมูลราคาและคลิปวิดีโอของ2รุ่นย่อยที่จะจำหน่ายในเมืองลุงแซมคือรุ่น 3.0 และ 3.0 พรีเมียมซึ่งรวมถึง Large Edition ที่เห็นอยู่นี้ซึ่งใช้รุ่นย่อย 3.0 พรีเมียมเป็นพื้นฐานโดยขุมพลังเป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบคู่6สูบเรียงความจุ 3.0 ลิตรให้กำลังสูงสุด335แรงม้าแรงบิดสูงสุด495นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสามารถทำความเร็วจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 4.1 วินาทีถือว่าเป็นโปรดักชันคาร์ภายใต้แบรนด์ Toyota ที่เร็วที่สุดในปัจจุบันส่วนความเร็วสูงสุดถูกจำกัดไว้ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับ Toyota Supra Launch Edition รุ่นปี2020จะถูกผลิตออกมาจำหน่ายทั้งหมด 1,500 คันในช่วงแรกโดยมี3สีภายนอกคือสีขาว Absolute Zero White สีแดง Renaissance Red 2.0 และสีดำ Nocturnal Black โดยมีการเพิ่มความพิเศษเข้าไปด้วยครอบกระจกมองข้างสีแดงล้อรอยขนาด19นิ้วสีดำด้านซึ่ง Supra สีขาวและดำจะมาพร้อมห้องดีไซน์ภายในที่ใช้เบาะนั่งหุ้มหนังสีแดงในขณะที่รุ่นตัวถังสีแดงจะใช้เบาะนั่งหุ้มหนังที่เป็นสีดำสำหรับราคาจำหน่าย Toyota Supra Launch Edition จะอยู่ที่ 55,250 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 1,747,500 บาทเมื่อแปลงเป็นเงินไทยโดยมีออปชันเป็นระบบ Driver Assist ในราคา 1,195 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 37,800 บาทพบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ